หน้าบวมปากก็แตกพอมีรอยช้ำอาจเป็นไปได้ว่าเกิดจากอุบัติเหตุส่วนคราบเลือดที่ขาเนี่ยผมคิดว่าร่างกายน่าจะได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงหรือไม่ก็ไปตามเดือนหมอไม่คิดว่าถูกทำร้ายเหรอคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะถูกชำเราและถูกฆ่าจับคุณจับมาทำคุกแม่มันเอาไอ้เนี่ยมาล้ออ้าวเฮียแล้วไงหมายคนไม่ต้องบุกเลยไอ้จ๊ะผมไปที่บ้านไอ้แยมน่ะจริงแต่ผมไม่ได้ฆ่าใครอ๋อนี่จะมาสงสัยผมอย่างนั้นเหรอคุณพิทักษ์คุณมันเฮงซวยใส่เลยใส่กุญแจมือผมเลยผมกับลูกมันไม่เกี่ยวอยู่แล้วไอ้แยมมันใส่ความมันสำคัญอะไรกันหนาไอ้แค่ผู้หญิงไม่มีหูนอนปลายตีนเนี่ยไม่อยากให้มีเรื่องนี้เกิดขึ้นเลย